Yes, you can. Yes, you can. Yes, you can. Oh. Yes, you can.สวัสดีครับนี่คือรายการ Yes You Can รายการสอนภาษาอังกฤษนะครับให้ท่านผู้ชมได้สามารถดูแล้วก็ฝึกพูดไปพร้อมๆกับเรานะครับในเวลาเพียง5นาทีนะครับรับรองจะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ในเวลาไม่นานนักนะครับวันนี้เป็นเหตุการณ์ในร้านเสริมสวยนะครับเมื่อลูกค้าชาวต่างชาตินะครับมาทำผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่จะจ่ายเงินนะครับพนักงานรับเงินจะมีวิธีพูดกับลูกค้าอย่างไรบ้างไปดูครับOh, you look very nice, ma'am. Thank you, I like it. How much do I owe you? Do you accept credit cards? พูดถึงการกล่าวชมใครสักคนนะครับเช่นพนักงานให้บริการอยากจะกล่าวชมลูกค้านะครับสามารถใช้ประโยคนี้ได้ครับ You look really nice นะฮะโอ้โหคุณดูสวยมากคุณดูดีมากเลย You look really nice นะฮะหรือจะพูดคำนี้ก็ได้นะครับYou look so nice. You look so nice. นะฮะคุณดูดีมากเลยส่วนการจ่ายค่าบริการนะครับถ้าลูกค้าชาวต่างชาติต้องการใช้บัตรเครดิตจ่ายนะครับเขามักจะถามเราด้วยประโยคนี้ครับ Do you accept credit cards? Do you accept credit cards? คุณรับบัตรเครดิตไหมบางครั้งเราอาจใช้ศัพท์คำว่า take แทนคำว่า accept ก็ได้นะครับเช่นDo you take credit cards? Do you take credit cards? สำนวนนี้ยังสามารถใช้กับเงินสกุลต่างๆได้ด้วยนะครับเช่น Do you take American dollars? หรือ Do you accept American dollars? นะฮะแปลเป็นไทยว่าคุณรับเงินสกุลดอลลาร์ไหมนะฮะคุณรับเงินสกุลดอลลาร์หรือเปล่านะครับ Do you take หรือ Do you accept American dollars? นะฮะกรณีตอบรับใช้ Yes ma'am หรือYes sir นะขึ้นอยู่กับคุณพูดกับสุภาพสตรีหรือพูดกับสุภาพบุรุษนะฮะ Yes ma'am หรือ Yes sir ในกรณีปฏิเสธนะครับก็พูดอย่างนี้ครับ I'm sorry we accept only cash นะฮะขอโทษครับเรารับเฉพาะเงินสดนะฮะ I'm sorry we accept only cash ตอนนี้เรามีคำตอบให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องราวที่ร้านเสริมสวยกันต่อครับDo you accept credit cards? Oh, I'm sorry, ma'am. We accept only cash. It will be 1,000 baht, ma'am. It's no problem. Can I leave a tip for the girl who washed my hair? Oh, certainly. Thank you so much. I hope you come back again soon. Have a nice day. Thank you very much. Goodbye. Bye. คำศัพท์จากบทสนทนานะครับก็คือ leave a tip นะฮะฝากทิปหรือติปเนี่ยนะฮะฝากทิปไว้ leave a tip และwash my hair สระผม wash my hair นะครับผมจะมาพูดกันเป็นประโยคอีกครั้งหนึ่งนะครับฟังนะฮะ Can I leave a tip for the girl who washed my hair นะฮะแปลว่าผมหรือดิฉันนะครับขอฝากทิปไว้ให้กับช่างสระผมได้ไหมครับนะฮะ Can I leave a tip for the girl who washed my hair นะฮะขอฝากทิปไว้กับช่างสระผมได้ไหมส่วนสำนวนการกล่าวลานะครับใช้คำว่า I hope you'll come back again soon นะครับแปลว่าผมหวังว่าคุณจะกลับมาใช้บริการอีกนะครับ I hope you'll come back again soon ส่วนคำว่า Have a nice day นะฮะเป็นความหมายที่กล่าวว่าขอให้มีความสุขนะฮะหรือขอให้มีวันแห่งความสุขอะไรประมาณนั้นนะครับ Have a nice day นะฮะขอให้มีความสุขเป็นยังไงบ้างครับวันนี้คำศัพท์ไม่ยากนะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับหมั่นทบทวนเรียนรู้คำศัพท์ใหม่อยู่เรื่อยๆแล้วก็ลองซ้อมฝึกพูดไปพร้อมๆกับรายการ Yes You Can นะครับรับรองพูดภาษาอังกฤษได้ในเวลาอันไม่นานนักนะครับแล้วพบกับ Yes You Can ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับYes You Can Yes You Can Yes, you can.